ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนต่ำเจอกับปาบัมรีเอ็กอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราก็ลงเบสเมคอัพแล้วก็แต่งตาอะไรมาเรียบร้อยติดขนตรงขนตาด้วยนะคะวันนี้เป็น smoky eye สีน้ำตาลถ้าชอบลุคนี้ขอกันมาได้นะเพราะว่าเดี๋ยวปาจะมารีวิวให้ดูนะคะวันนี้ปาจะมารีวิวลิปสติกค่ะเป็นลิปสติกแบรนด์ที่ปาค่อนข้างชื่นชอบอะไรของเขาหลายอย่างเลยนะคะสิ่งที่ปาจะมารีวิวในวันนี้ค่ะก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะเป็นลิปสติกจากแบรนด์ Whole Life นั่นเองนะคะปาซื้อมาทั้งหมด3สีนะคะมีเบอร์501 503และ505นะคะอันนี้คือรุ่นที่ชื่อว่า Light Matte Lip นะคะเป็นลิปแมทของทาง Whole Life นะคะซึ่งเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างจะทำผลิตภัณฑ์ค่อนข้างที่จะดีไม่ว่าจะเป็นเบสเมคอัพหรือว่าลิปสติกหรือว่าอายแชโดว์แพคเกจิ้งด้านในค่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นแบบว่าง่ายๆเลยแต่ว่าเป็นพลาสติกนะคะไม่ใช่แก้วนะคะแล้วก็มีปั๊มแบรนด์ Whole Life นะคะก้นก็จะมีชื่อสีบอกนะเดี๋ยวนะเห็นกันไหมเดี๋ยวนะชื่อสีบอก501นะคะแล้วก็แบบรุ่นอะไรอย่างนี้นะคะสีแรกเนี่ยจะออกแนวแบบว่าส้มๆหน่อยนะคะสีนี้เนี่ยไม่ค่อยทาเท่าไหร่เพราะว่าปาไม่ค่อยทาสีส้มอะนะคะก็จะเป็นสีส้มอิดนะคะใครที่ชอบแนวส้มอิดถ้าใครยังอินอยู่ก็ไปก็ได้นะคะเดี๋ยวผมจะลองเกลี่ยๆให้ดูนะคะเอ้ยแต่ว่าพอเกลี่ยแล้วมันก็เป็นแบบดูชมพูชมพูเนาะส้มยังไงดีเป็นส้มที่มีความชมพูนะคะสีค่อนข้างสวยนะคะเดี๋ยวปั๊มจะมาลงที่ปากให้ดูนะคะโดยจะลงแบบออมเบรแล้วก็ลงแบบเต็มปากนะคะกลิ่นเขาจะเป็นออกแนวแบบมะลิอันนี้ความรู้สึกปาล์มอ่ะเหมือนกลิ่นมะลิแล้วอันนี้ก็คือแห้งไวฉะนั้นอย่ามัวพูดจ้ะก็คือจะแห้งไปนะคะสีสวยมากลงนิดเดียวแล้วก็สีค่อนข้างที่จะมีความชัดเจนมากๆเลยนะคะแบบที่2ก็จะเป็นแบบเต็มปากนะคะก็จะมีความนางร้ายขึ้นมาเฉยเลยนะคะดูแบบนางร้ายมากดูแบบว่าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมานะคะสีค่อนข้างที่จะชัดเจนนะสำหรับรุ่นนี้แล้วก็เป็นแมทที่ไม่ได้เหนียวเนี่ยยังรู้สึกว่าสบายปากนะคะแล้วก็มีความติดทนมากๆถ้าเขาแมทแล้วเขาแบบค่อนข้างติดทนแล้วก็กันน้ำกันเหงื่อเขาแบบคือกันน้ำมันได้ค่อนข้างดีถ้าเขาเหมือนแบบติดทนไปแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นสีประมาณนี้สำหรับ501นะคะต่อมานะคะมาต่อกันที่เบอร์503นะคะก็ยังจะแนวเหมือนแบบมีความเขาเรียกว่าไงส้มๆอยู่นิดนึงนะคะเดี๋ยวเกลี่ยให้ดูเนาะอันนี้นะคะนี่เป็นเบอร์503นะคะคือขนปั๊มจะเยอะนิดนึงนะทุกคนก็คือจะมีความส้มขึ้นมาแล้วเกลี่ยก็จะสวยนะอันนี้มันจะเป็นแบบเหมือนชมพูเลยเนาะคือสวยเหมือนกันอันนี้ก็เป็นโทนแบบส้มอิดอีกเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะทาด้านในปากแล้วก็เกลี่ยออกดูนะคะสีมีความชัดเจนอีกเหมือนกันอะสีแบบนี้อารมณ์แบบจอยเลดเวลเวตอะถ้า503นะคะก็เป็นแนวส้มเลยนะคะสีแบบนี้เหมือนอารมณ์แบบนัดตบกันที่หน้าอำเภอไหมอะไรเงี้ยสีแบบแรงมากสีแบบลูกสาวในอำเภอในละครอะไรเงี้ยสีสวยแล้วก็แมทดีมากแล้วก็พิกเมนต์คือชัดมากๆเลยนะคะก็เป็นสีอีกสีนึงที่ค่อนข้างสวยอันนี้สีนี้ปามก็ใช้บ่อยนะเพราะว่าปามเป็นคนแบบชอบสีที่มีความจัดจ้านถึงปามจะไม่ชอบโทนส้มแต่ว่าอันนี้มันมีความเหมือนแบบแซบจัดจ้านปามชอบปากแบบหนักๆอะไรเงี้ยสีนี้ก็เป็นสีที่ค่อนข้างใช้บ่อยนะคะแล้วก็มาถึงสีสุดท้ายนะคะคือสีเบอร์505จะเป็นสีโทนแดงนะคะโทนแดงที่สุดแล้วก็ปั๊มก็ชอบใช้อันนี้นะคะเดี๋ยวจะ swatch ให้ดูนะคะไม่รู้เห็นไหมนี่ก็จะเป็นสีที่มีความแบบชัดเจนมากๆคือทุก3สีมีความชัดเจนหมดเลยนะคะไม่รู้จะพอเห็นไหมนี่ก็ swatch ตรงมากเลยจ้ามีความ swatch ตรงมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นความแดงที่สุดนะคะแล้วก็เกลี่ยมันก็จะออกแนวแบบว่ามีความชมพูตุ่นๆขึ้นมานะคะแล้วก็เดี๋ยวลงด้านในปากเลยสีสวยอ่ะ
โอเคค่ะปั๊มก็รีวิวครบทั้งหมดนะ3สีที่ปั๊มสอยมาแล้วนะคะก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างสวยเลยสวยทุกสีเลยนะคะ501 503 505นะคะชอบโทนไหนก็ไปเลยนะคะอันนี้เป็นลิปแมทที่สบายปากมากๆสบายไหลมากนะคะแล้วก็คือติดทนนานมากข้อเสียอย่างเดียวนะคะคือมันแห้งไวคือประมาณ3วิคือแห้งแล้วฉันต้องรีบเกลี่ยคือถ้าเอามาทำเป็นแก้มไม่ได้นะอันนี้คือแห้งไวแล้วติดแล้วก็ไม่ไปไหนเลยเป็นตุ๊กแกไปเลยนะคะฉะนั้นก็คือห้ามเอามาลงแก้มแล้วก็ถ้าจะลงปากเกลี่ยก็คือต้องรีบเกลี่ยห้ามเผลอไปเมาส์กับเพื่อนห้ามหันซ้ายหันขวาคือคุณต้องรีบเกลี่ยนะคะฉะนั้นอันนี้ก็คือแบบเป็นสิ่งที่ใช้แล้วชอบใช้บ่อยๆนะคะเบอร์503กับ505เราใช้บ่อยนะคะ501อาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะเพราะว่ามันเป็นแบบส้มอิดๆอะไรเงี้ยนะคะก็หวังว่าจะชอบกันนะคะอันนี้อันละ55บาทเองซื้อได้ที่ร้านคุณหน่อยก็ลองสอบถามกันดูนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันสำหรับคลิปนี้เราเจอกันใหม่เนาะ EP หน้าฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยค่ะก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงรักษาสุขภาพด้วยนะคะวันนี้ลาทุกคนไปแล้วค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย